ือกรณีของการถูกหลอกลวงค่ะหลังจากที่มีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเคยมีคดีเรื่องช่อโกงพี่น้องประชาชนมาแล้วหลังจากที่ได้มีการไปแอบอ้างตัวว่าเป็นเลขาของพิธีกรชื่อดังคุณหนุ่มกรรชัยค่ะซึ่งได้ถูกตำรวจสอบสวนกลางนะคะควบคุมตัวแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายไปในช่วงเดือนพฤศจิกาปี66ที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกโดยการอ้างตัวว่าเป็นคนในช่องรายการดังช่องหนึ่งคุณผู้ชมในการติดต่อเป็นคนที่จัดหานักแสดงมีการติดต่อนักแสดงเพื่อที่จะมาเล่นละครมาเล่นซีรีส์ดังค่ะและก็มีการให้โอนเงินมัดจำก่อนนะคุณผู้ชมซึ่งบางรายเนี่ยโดนไป 20,000 บ้างบางรายเนี่ยโดนไป 40,000 บ้างซึ่งแต่ละคนนะคะก็ถูกบุคคลดังกล่าวซึ่งก็คือนางสาวฟ้าเนี่ยมีการแอบอ้างว่ารู้จักดาราดังพิธีกรดังหรือแม้แต่มีการเสนอบทให้เล่นเป็นบทพระนางเป็นลูกชายของคุณเบิร์ตธงชัยด้วยค่ะซึ่งก็ทำให้หลายคนหลงเชื่อนะคุณผู้ชมแล้วว่าไอ้คนเนี่ยเขาก็ไหวตัวทันจึงได้มีการมารวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วก็มีการมาแจ้งแล้วก็ยื่นเรื่องถึงทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐแล้วก็เพจสายไหมต้องรอดเพื่อที่จะขอให้มีการช่วยเหลือในเรื่องของการถูกหลอกเงินซึ่งขณะนี้เขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการนำความฝันของวัยหนุ่มสาวที่ต้องการที่จะเข้าไปสู่เส้นทางการบันเทิงแต่กลับมามีการเรียกรับผลประโยชน์ค่ะและขณะนี้นะคะมีผู้เสียหายแล้วก็สูญเงินไปราวประมาณ 200,000 กว่าบาทเลยทีเดียวค่ะและหลังจากนี้นะคะทางเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยบอกว่าหากใครที่เจอนางสาวฟ้าหรือว่าโดนนางสาวฟ้าหลอกเนี่ยก็ขอให้ส่งใบแจ้งความมาที่สายไหมต้องรอดซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อที่จะไปติดตามเรื่องให้ในทุกๆสน.ในทุกๆสภ.ที่เกิดเรื่องค่ะก็เป็นตัวแทนที่ถูกสาวนะครับสาวแว่นชื่อดังคนหนึ่งที่เคยตกเป็นข่าวเมื่อปีปลายปีที่แล้วนะครับในเรื่องของการหลอกลวงช่อโกงนะครับครั้งนี้ก็คัมแบ็กมาอีกแล้วนะครับคัมแบ็กมาอีกแล้วก็เดี๋ยวผู้เสียหายเนี่ยจะให้ผู้ชายเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะครับเอาใครก่อนคนแรกดีใครลองพี่มาเอาคนนี้เรานะเอาอย่าเข้ามาเราเจออะไรพูดเสียงดังฟังชัดหน่อยโอ้ยนี่หน้าตาเหมือนเกาหลีหมดเลยเนี่ยใช่หน้ามันหลอกหมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะผมเขาก็จะติดต่อมาครับจากที่จะมีโมเดลลิ่งลงเกี่ยวกับงานครับแล้วก็เราก็ไปลงคอมการ์ดไว้เขาก็จะดูประวัติเราดูคอนแทคเราเขาก็เอาคอนแทคจากตรงนั้นแอดไลน์เรามาแล้วก็บอกว่ามาจากช่องนี้มาติดต่อว่าแบบสนใจซีรีส์ไหมเล่นช่องไหน GMM ครับ GMM อ้าวมาซีรีส์ครับสนใจจะเล่นบทนี้ไหมค่าตัวประมาณนี้นะมีประมาณ10ตอนอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วก็ให้เรามาจำแล้วเขาก็โทรมาด้วยแบบเร่งครับว่าแบบเนี่ยพี่จะทำเอกสารนะในภายชั่วโมงนึงเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องรีบส่งอะให้ทางทีมงานให้รีบโอนมาแล้วก็เขาก็จะมีค่ามัดจำแล้วก็จะมีขั้นตอนต่างๆครับมาแบบขั้นตอนแรกก็จะเป็นมัดจำต่อตอนนะเดี๋ยวหลังมัดจำเราก็จะได้เงินค่าตัวครึ่งนึงก่อนพอผมโอนไปครับก็เขาก็โทรมาอีกบอกว่าเนี่ยในบัญชีที่เราโอนไปน่ะเดี๋ยวเช็คที่จะเข้าครึ่งนึงครับเงินในยอดมันไม่พอต้องโอนไปเพิ่มอีก 6,800พอผมโดนแบบนั้นผมก็เอ๊ะใจก็เลยแบบทักไปถามรุ่นพี่หรือว่าเกี่ยวกับวงการครับเขาก็บอกว่าก็จะมีคอมเมนต์หลายคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะอะไรแบบนี้เขาทักไปหาทุกคนเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีโทรมาคอลมาแล้วก็ประมาณเร่งครับว่าแบบเนี่ยต้องทำรายการนะเนี่ยพี่ให้เงินประกันคืนไม่ได้แล้วนะต้องแบบโอนมานะพี่ไม่หลอกหรอกพี่รู้จักกับคนดังนะนี่ก็เอารูปคุณแตงโมครับที่เสียไปแล้วแบบพี่รู้จักคุณแตงโมพี่รู้จักพี่ต้นแฟนพี่แต้วนะแล้วก็รู้จักดาราหลายๆท่านครับว่าแบบเขารู้จักกันจริงแล้วก็ร่วมงานกับเขาจริงอะไรประมาณนี้ครับในการหลอกล่อแล้วเราไม่เคยดูข่าวหรือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งปลายปีที่แล้วที่เป็นข่าวขึ้นมาเราไม่ได้ดูข่าวไหมหรือตอนนั้นจำเขาไม่ได้จำเขาไม่ได้ครับแล้วของเราโดนอะไรบ้างของผมก็เปิดแมสได้นะถ้าอยากเปิดไม่ค่อยดีพอดีเขาอ้างเหมือนคล้ายๆแบบพี่เขาครับแต่ของผมยอดผมน่าจะโดนเยอะกว่าเท่าไหร่โดนเท่าไหร่รวมยอดนี่เกือบ 40,000 ครับแล้วเขาอ้างว่าแบบรู้จักกับพวกนักการเมืองด้วยใช่ครับเขาอ้างว่ารู้จักกับนักการเมืองใช่ของเราที่เริ่มต้นยังไงครับก็เขาก็ทักมาครับว่าชื่อน้องเต้หรือเปล่าเขาบอกมาจากอะไรเงี้ยอยาก
ให้เป็นแบบบทพระนางเป็นลูกของทหารอะไรเงี้ยครับได้ตอนละ12,000อะไรเงี้ยแล้วก็ให้โอนเงินประกันไปครับตอนนั้นผมก็มีเรื่องจำเป็นที่ต้องใช้เงินอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าผมเพิ่งไปจ่ายค่าเทอมมาอะไรเงี้ยปึ๊บผมว่าผมไม่มีแล้วครับพี่ผมไม่มีครับเขาบอกว่าเรานี่แบบว่าเป็นคนหน้าตาดีนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะดันอะไรเงี้ยผมก็อ๋อได้ครับได้ครับทีนี้เขาก็ให้ผมโอนเงินประกันไปครับเขาบอกว่าเขาขอผมมาก่อน 6,500 ครับแต่ผมบอกว่าผมมีไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับอะไรเงี้ยในบัญชีผมยังมีไม่ถึง 3,000 เลยอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้ผมก็แบบผมก็บอกว่าไม่สะดวกร่วมงานละผมก็รู้สึกว่าเอะใจแล้วผมก็เลยถามเพื่อนๆที่เป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าต้องมีโอนค่าประกันหรอหรือต้องโอนค่าแบบนี้หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ทีนี้เพื่อนผมก็อีกคนนึงเขาก็เห็นว่าเป็นขับเป็นแบบมาจากก็เลยลองดูผมก็เลยโอนเงินประกันไป 1,200 อะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าโอนมาก่อนอย่างเงี้ยใช่ผมก็โอนไปปุ๊บทีนี้ประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็โทรมาหาผมอีกว่าเงินในบัญชีมันเหมือนจะออกมาไม่พอที่จะโอนให้ผมอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ผมโอนไปเพิ่มอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องไปหยิบยืมเพื่อนมาอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าเขาบอกว่าผมจะได้เงินตรงนั้นค่าตัวผมอะไรเงี้ย 50% ผมก็เลยโอนไปยอดหนึ่ง 5,500 ครับแล้วผมก็เอะใจว่าธนาคารมันไม่มี OTP นะครับผมก็เลยแบบว่าผมยังตอนนั้นผมยังไม่เอะใจเขาบอกให้กดยืนยันผมก็เลยงงว่ากดยืนยันมันก็โอนออกสิผมก็เลยกดยืนยันไปบินหนึ่งทีนี้เขาก็โทรมาว่าให้โอนมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับรอบนี้ประมาณ 9,600 ใช่ครับ 9,600 ผมก็เลยโอนไปยืนยัน OTP ผมก็เขาก็ยังไม่มาแต่เขาให้ผมจด OTP ครับครับทีนี้ก็มีอีกยอดนึงเป็น 8,500 ก็โอนไปอีกครับOTP ก็ยังไม่มาอีกทีนี้ผมก็เอะใจแล้วผมก็เลยโทรอายัดบัญชีเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็ถามว่าอะไรเนี่ยว่าเงินผมทำไมไปอย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าจะได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันเรื่องผิดพลาดอะไรเงี้ยผมก็เลยโทรอายัดบัญชีกสิกรครับเขาผมก็ถามเขาว่าโทษนะครับผมจะอายัดบัญชีของคนนี้ครับเขาก็อายัดให้ผมก็เลยถามว่าโทษนะครับมีในธนาคารมี OTP ให้กรอกด้วยเหรอเขาบอกไม่มีใช่ผมก็เลยว่าผมโดนแล้วอีกวันนึงผมก็โดนไปอีก 5,500 ครับใช่ครับก็โดนไปอีกเขาก็บอกว่าครั้งสุดท้ายแล้วผมว่าโอเคครับนั้นถ้าครั้งสุดท้ายแล้วผมก็โอเคครับผมก็จะครั้งสุดท้ายเหมือนกันผมก็โอนไปปุ๊บทีนี้เขาก็เงียบไปเขาบอกว่ารอแป๊บนึงเขาคุยกับผู้ใหญ่ให้อยู่เขาบอกว่าคุยกับทางครับเขาคุยก็ไม่ได้ผมก็รอนานแล้วผมก็โทรไปแต่เขาก็ไม่บอกผมเขาก็โทรผมว่าอ้าวแล้วเงินผมเมื่อไหร่จะได้ครับพอดีผมต้องการไปคืนเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่โอนมาสักทีอะไรเงี้ยผมก็ไปแจ้งความเลยตั้งแต่วันนั้นก็โทรอายัดบัญชีของกรุงไทยอีกรอบนึงครับมีใบแจ้งความอยู่เนาะมีครับมีครับมีทุกอย่างใช่อ่ะแล้วของเราโดนอะไรบ้างผมก็โดนคล้ายๆกันครับครับเขาอ้างว่าไงเขาอ้างว่ามาจาก GMM ครับบอกว่ามาจากละครโอ้อ้างอย่างเดียวกันครับใช่ครับแล้วก็เขากำลังจะทำละครที่แบบพี่เบิร์ดเป็นตัวเอกแล้วก็แบบเขาอยากได้ตัวประกอบพี่เบิร์ดไหนเบิร์ดพี่เบิร์ดธงชัยอ้างพี่เบิร์ดธงชัยเลยเหรอโอ้โหอ้างผู้ใหญ่เลยเนี่ยใช่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาอ้างว่าไงบ้างเขาอ้างว่าแบบกำลังจะทำละครเรื่องนี้แล้วเขาไปเห็นผมคอมพูดเสียงดังเขาไปเห็นผมคอมเมนต์ในกลุ่มงานแสดงครับว่าแบบกันอยากได้งานแสดงนี้แล้วเขาก็เลยแอดไลน์มาแนะนำตัวตามที่ผมแจ้งไปครับก็มีการโทรคุยครับมีการโทรคุยผ่านไลน์มีการวิดีโอคอลเขาบอกไหมว่าเขาจะให้เราเล่นบทอะไรเป็นลูกพี่เบิร์ดเป็นลูกพี่เบิร์ดใช่โอ้โหอ้างรุ่นใหญ่อ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะมาแสดงแล้วเราก็จะได้เล่นบทเป็นลูกพี่เบิร์ดใช่เราเสียไปกี่บาทเนี่ยเป็นลูกพี่เบิร์ดรวมๆเกือบ 20,000 ลูกพี่เบิร์ดเดินไป 20,000 นะใช่ใช่โอเคไอ้หนูเราอ่ะเราโดนอะไรบ้างครับโดนคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันเป็นไงครับผมก็คือจะมีการลงโพสต์ในกลุ่มเนี่ยผมก็ไปส่งคำการครับผมยินเล่นปกติเขาก็แอดมาครับแล้วเขาบอกว่าติดต่อจาก GMM ครับผมให้เล่นบทนี้ครับพุ่งกับสนใจเรามองหน้านู่นเลยพุ่งกับสนใจเราครับก็ด้วยความที่ผมก็ลองขอคุยเขาก็โทรมาเลยครับพอโทรมาก็คุยเรื่องรายละเอียดผมก็ถามว่ามันต้องมีค่าประกันต้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับมีสัญญาไหมผมก็ถามเขาบอกเดี๋ยวเรื่องสัญญาเดี๋ยวเราเคลียร์กันเดี๋ยวเราคุยกันประมาณนี้ก่อนแต่ด้วยความที่เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการมีวิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตาอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบเชื่อถือเขาได้นะเขาเป็นคนในวงการเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับผมก็โดนไปเหมือนเคสพี่ๆหลายๆคนเลยครับผม
ประมาณนี้ครับเอ๊ะผมถามหน่อยคือผู้เสียหายเนี่ยที่เรารู้ตอนนี้เยอะมากกว่านี้ไหมครับมาประมาณนี้แต่ว่ามาได้เท่านี้ครับที่เหลือติดภารกิจบ้างจริงมีเยอะมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็อาจจะไม่มีคอนแทคผมด้วยเพราะว่าผมก็ทำกลุ่มครับรวบรวมผู้เสียหายแล้วก็มาแจ้งบอสายที่สายจริงเราได้ไปแจ้งความไปที่ไหนบ้างเราไปแจ้งความหมดทุกคนยังครับก็สำหรับผู้เสียหายรายอื่นๆนะครับที่เจอลักษณะแบบนี้นะครับที่คุณฟ้าคัมแบ็กเนี่ยนะครับท่านไปแจ้งความแยกได้เลยนะครับท่านไปแจ้งความไว้ท้องที่ต่างๆแล้วส่งใบแจ้งความมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดมาที่อินบ็อกซ์ข้อความนะครับเดี๋ยวจะไปตามให้ทุกโรงพักคือคนแบบนี้เนี่ยไม่เข็ดหลาบไม่เข็ดหลาบนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ไปแอบอ้างเป็นเลขาของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยด้วยสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวคุณจะประสานที่เข้าไปคือเมื่อปีที่แล้วไปแอบอ้างเป็นเลขาเขานะครับจนพี่หนุ่มเนี่ยประสานตำรวจสอบสวนกลางประสานท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยส่งตำรวจไปจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับแต่ทราบว่าตอนนี้ออกมาแล้วก็คัมแบ็กอีกแล้วนะครับก็มีเหตุอย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกว่าคืนเงินเขาให้เถอะนะครับเราเริ่มตัวใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับทำตัวใหม่อย่าไปทำอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าท่านทำแบบนี้เดี๋ยวผู้เสียหายเขาแจ้งความซ้ำๆเยอะๆเนี่ยศาลท่านจะไม่เมตตานะครับศาลท่านจะไม่เมตตาแล้วเดี๋ยวมันก็จะอาจจะมีโอกาสได้จำคุกได้นะครับก็ฝากใครที่เป็นผู้เสียหายในเคสนี้นะครับไปแจ้งความในท้องที่บ้านของเราแล้วก็ถ่ายใบแจ้งความส่งมานะครับเดี๋ยวทีมงานของเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยจะตามให้ทุกคดีนะครับจะตามให้ทุกคดีคือคนแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรมีที่ยืนอยู่ในสังคมนะมันเอาความฝันของคนอื่นมาล้อเล่นนะครับเอาความฝันของคนอื่นมาล้อเล่นนะเนี่ยครับเห็นไหมน้องบอกว่าคุณทำแบบนี้เหมือนคุณเอาความฝันของทุกๆคนเขามาล้อเล่นแต่ละคนเขามีความฝันอยากเป็นนักแสดงนะครับแล้วคุณเอาละครซีรีส์ดังเนี่ยซึ่งคนก็รู้จักทั้งประเทศเอามาล้อเล่นกับน้องๆเขาซึ่งเขามีความฝันอยากที่จะไปแสดงครั้งหนึ่งในชีวิตเขาอะครับแล้วคุณก็เอาเงินเขาไปอีกต่างหากอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องคุณแอบอ้างรู้จักคนโน้นคนนี้มากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่เข็ดหลาบนะครับเดี๋ยวเอาใบแจ้งความมานะครับเดี๋ยวที่ประสานพนักงานสอบสวนโรงพักไหนอายัดตัวไปฝากขังได้ทำเลยครับคือคนแบบนี้อยู่ข้างนอกก็เป็นภัยสังคมเปล่าๆนะผมมองอย่างนั้นนะคือคนที่เป็นน้องที่ตั้งใจพูดมาครับผู้เสียหายทั้งหมดของน้องความเสียหายรวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่คะประมาณ 2-3 แสนครับใช่ 2-3 แสนเขาคนว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 อาจจะแล้วแต่คนครับของผม 3,000 ครับเพราะว่าผมอาจจะไหวตัวทันแล้วก็รู้จักพวกพี่ๆโมเดลลิ่งต่างๆครับก็เลยปรึกษาเขาผมก็เอะใจตั้งแต่ตอนนั้นครับเรามีการเอาสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไปด้วยครับคือวันต่อมาหลังจากเกิดเหตุอ่ะมีรุ่นพี่ที่ผมรู้จักอ่ะเขาทักแชทมาบอกว่ามีคนเนี้ยเขาทักเขาไปเหมือนกันแล้วก็มีการบอกเหมือนกันแล้วมาจากช่อง GMM รายการละครนี้แล้วก็ส่งสำเนาบัตรประชาชนกับหน้าบัญชีของผมไปเหมือนกันเอาเราไปอ้างต่อใช่ครับเอาเราไปอ้างต่อจะได้แบบมีความภาพลักษณ์น่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนี่คือตอนเขาบอกเราจะได้เล่นเป็นรูปพี่เบิร์ดเงี้ยค่ะตอนนั้นเราแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆผมก็ชอบฟังเพลงเขาแล้วก็ติดตามเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เคยไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นจุดที่ทำให้เราแบบไปหลงเชื่อเขาใช่ครับส่วนหนึ่งครับส่วนคือเขาลองพวกเรามองดูน้องๆอ่ะคือเขาจะเลือกหน้าตาน้องๆแต่ละคนมีเอกลักษณ์หมดนะคือน้องแต่ละคนเนี่ยเขาจะหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหมดเลยนะครับซึ่งเขาแสดงหนังได้หมดทุกคนเพราะนั้นก็ฝากผู้จัดละครทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าอยากทำความฝันของน้องๆให้เป็นจริงนะครับน้องๆ เนี่ยเขามีความตั้งใจมากเลยครับแต่ถูกคนแบบนี้ประหลอกนะครับถ้าเกิดท่านผู้จัดดูอยู่ก็เมตตาน้องเขาลองเอาน้องเขาไปเล่นดูนะครับเพราะว่าเขามีความฝันจริงๆแล้วก็เชื่อว่าแต่ละคนเขามีเอกลักษณ์มีบุคลิกที่เป็นตัวตนของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็หน้าตาดีด้วยก็เชื่อว่าก็จะสามารถที่จะแสดงละครได้อย่างแน่นอนส่วนคนที่หลอกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำทุกทางนะครับให้เขาไปอยู่ในคุกจะได้ไม่ต้องออกมาอยู่ข้างนอกนะครับมาเป็นภัยสังคมมาหลอกลวงเด็กๆครับแบบนี้อีกนะครับก็เดี๋ยวใช่คนนี้ป่ะใครที่ไม่ได้แจ้งความไปแนะนำหน่อยนะน้องนะไปแจ้งความในพื้นที่ใกล้บ้านแล้วถ่ายใบแจ้งความมานะครับเดี๋ยวพี่ตามคดีให้เองเดี๋ยวจะประสานโรงพักประสานพนักงานสอบสวนนะครับ
ต้องเอาให้ได้อ่ะกินหรูอยู่ดีเลยนะดูดิเนี่ยกินหรูอยู่ดีเลยนะโอ้โหนี่กินหรูอยู่ดีจิบวายใช่ไหมแต่ว่ามันเอาเงินเขาไปไงใช่อ่ะมันนี่ไงเนี่ยอันนี้ค่าวายนี่ก็ของเรา 40,000 นะขวดนี้โอ้โหน่าจะเกินด้วยพี่เกินนะก็นี่ไงรวม2คนใช่ไหมครับผมเนี่ยก็คือมีรูปกินหรูอยู่สบายก็เอาเงินน้องเข้าไปเนี่ย 40,000 อันนี้ก็หมื่นกว่า 20,000 เนี่ย 20,000 ก็ 60,000 เนี่ยครับอาหารมื้อนี้ได้อยู่นะแต่เขาอ้างว่าเป็นลูกหลานนักการเมืองนี่ก็ลูกหลานนักการเมืองครับเหรอใช่ครับอ้างใครกระซิบได้มั้ยอ้างใครวะเขาอ้างเป็นรุ่นใหญ่เลยใช่ๆๆอ้างใครเขาบอกว่าเขาเป็นเขาเป็นแบบว่านักการเมืองเลยเขาบอกด่าผมว่ากระจอกเลยเหรอใช่ครับแล้วเขาอ้างใครกระซิบบอกนี่เขาอ้างเป็นลูกใครเขาไม่ได้อ้างชื่อครับอ๋อเขาบอกรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่เลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเขียนที่หลังก็ได้โอเคตอนนี้ไม่เหมาะอ้าวเขาดูอยู่แน่นอนเอาเองก่อนเองพูดอ่ะจริงๆเขาก็บอกว่าทนายเขาดีครับเขาออกมาได้แต่จริงๆผมว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายของเขาครับอ่ะเรามีอะไรอยากพูดเขาเขาดูอยู่เองโดนไป 40,000 นี่นะลูกหลานนักการเมืองไอ้นักการเมืองใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแน่อยากบอกเขาว่าไงเนี่ยคือเขาดูอยู่แน่นอนอ่ะเอาความฝันของคนอื่นมาล้อเล่นก็ผมไม่ยอมความอยู่แล้วครับใช่ครับแล้วยิ่งเป็นลูกหลานนักการเมืองด้วยยิ่งไม่ยอมเลยครับยิ่งต้องเอาให้หนักโอเคมีคำถามเพิ่มไหมครับตอนนี้เรายังติดต่อไม่ได้อยู่แชทหรือว่าโทรตอนแรกได้ครับแต่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วไม่ได้แล้วครับเขาไม่ตอบครับแต่เขาไม่ได้บล็อกนะครับใช่แต่จริงๆก็เมื่อวานยังติดต่อได้ครับสำหรับผมนะแต่ก็เขาจะเลี่ยงการโทรกันพอ นะเขาก็จะพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ครับในการเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะคืนทุกคนนะแต่แบบขอเวลาหน่อยเพราะว่าพี่อาจจะโดนอายัดหมดเลยก็เลยแบบยังไม่มีเงินคืนตอนนี้เดี๋ยวพี่หาเงินก่อนอาจจะอาทิตย์หน้าประมาณไกลเกี่ยเราแบบห่วงเวลาไว้อะไรประมาณมีคำถามเพิ่มไหมครับดินมีไหม